ในตอนแรกดูเหมือนว่าทุกฝ่ายจะพุ่งเป้าไปที่ฝ่ายอิสราเอลว่าเป็นการเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหรือไม่ฝ่ายฮามาสก็พูดแบบนั้นสื่อหลายสำนักก็รายงานไปลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมารัฐบาลอิสราเอลก็ได้ตอบโต้ว,ว่าเหตุระเบิดนี้ไม่ได้เกิดจากฝีมือของกองทัพอิสราเอลแต่ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ในชนวนกาซาเป็นผู้ยิงจรวดใส่โรงพยาบาลน,นี้เองครับโฆษกองทัพอิสราเอลได้มีการเปิดภาพมุมสูงที่แสดงความเสียหายของโรงพยาบาลแห่งนี้ ต่อสื่อมวลชนแล้วก็ยังเปิเปดเผยบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มฮามาสรู้แทบจะทันทีหลังโรงพยาบาลถูกโจมตีว่านี่เป็นการโจมตีโดยจรวดโดยกลุ่มติดอาวุธท,ที่มีชื่อว่า P.I.J. ที่มีฐานอยู่ในชนวนกาซาเองและก็พยายามปล่อยข่าวผ่านสื่อเพื่อโทษว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลกองทัพอิสราเอลยังโจมตีสื่อที่เป็นสื่อชาติวันตกเองแท้ๆเลยเน,นี่นะครับ ว่าต่างพาดหัวข่าวกล่าวว่าอิสวาเอลเป็นผู้โจมตีโรงพยาบาลฆ่าชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างไร้มนุษยธรรมก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสรับฟังบทสัมภาษณ์ของโฆษกกองทัพอิสวาเอลที่ให้สัมภาษณ์สดๆกับ CNN ซึ่งเป็นสื่อสหรัฐอเมริกานะครับโฆษกกองทัพอิสราเอลถึงกับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่ามันเป็นภาพที่ชัดว่าสื่อทั่วโลก มีมาตรฐานที่เป็นสองมาตรฐานในการติดตามสถานการณ์นี้อยู่โฆษกกองทัพอิสราเอลบอกว่าดูเหมือนว่าเวลาเกิดเหตุน,นี้ขึ้นทุกคนจะมากล่าวโทษที่อิสราเอลก่อนพูดมาจนถึงตอนนี้ต้องยำ้ำนะครับว่าจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้มีการยืนยันยังไม่สามารถสรุปหาหลักฐานที่ชัดเจนไม่ว่าฝ่ายไหนก็ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นฝีมือของใครกันแน่ อิสราเอลก็โทษฝา่ฝา,ลา,ลายปาเลสไตนฝ์ฝ่ายฮามาสฮามาสก็โทษไปที่อิสราเอลจะมีที่ชัดเจนมากที่สุดแต่ก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีก็คือประธานาธิบดีโจ,โจบไบเดนที่บอกว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นการก่อเหตุโดยทีมอื่นเป็นการพูดต่อนายกน้ำใจอิสราเอลว่าเป็นการก่อเหตุโดยทีมอื่น ที่ไม่ใช่คุณนะครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามครับนี่คือการโจมตีที่อุกอาจรุนแรงและแม้แต่สามัญสำนึกโดยทั่วไปการโจมตีโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับคณะกรรมการการแพระหว่างประเทศหรือว่า ICRC ออกแถลงการระบุว่าโรงพยาบาลควรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และที่หลบภัยเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์ไม่ใช่สถานที่ที่เกิดการเสียชีวิตและการทำลายล้างผู้ป่วยไม่ควรถูกสังหารบนเตียงในโรงพยาบาล และแพทย์ไม่ควรเสียชีวิตขณะพยายามช่วยชีวิตผู้อื่นโรงพยาบาลจะต้องได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคุ้มในวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกในแพทย์ทิดอมอัฒนอมกีบีเยซุสออกมาประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุนี้เช่นกันเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนรวมถึงระบบสาธารณสุขทันทีและขอให้อิสราเอลยกเลิกคำสั่งอพยพพร้อมติดแฮชแท็กว่า not a target หรือที่แปลเป็นไทยว่า ไม่ใช่เป้าหมายเลข,ขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเลสเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีเพื่อมนุษยธรรมนะครับพร้อมอยังเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขและก็ขอไปที่อิสราเอลให้เปิดทางให้มีการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมโดยไม่มีข้อจํากัดเพราะว่าชีวิตแล้วก็ชะตากรรมของคนจนํานวนมากถูกแขวนอยู่กับสสิ่งนี้ขณะที่นี่เป็นท่าทีบางส่วนนะครับขณะที่ท่าทีจากชาติอาหรับดูเหมือนว่าจะมองภาพไปแล้วว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้น่าจะเป็นฝีมือของใครหรืออะไรหรือไม่แต่ท่าทีที่เกิดขึ้นก็คือชาติอาหรับที่กําหนดเดิมมีแผนจะพูดคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อเป็นการพูดคุยเพื่อหาข้อยุติให้ได้ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเดิมทีประธานาธิบดีโจไบเดนหลังจากเยือนอิสราเอลจะไปเยือนจอแดนไปคุยกับกษัตริย์จอแดนไปคุยกับประธานาธิบดีอิบไปคุยกับประธานาธิบดีปาเลสไตน์เพื่อหาทางออก ต่อสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตในตอนนี้แต่ว่ากำหนดการในการเยือนจอแดนถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยหลังเหตุโจมตีโรงพยบาบาลที่เกิดขึ้นซึ่งยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงกรณีที่กลับมาเกี่ยวข้องกับไทยเนี่ยก็ยังต้องพูดถึงภาร,รกิจอพยพคนไทย ออกมาจากอิสราเอลนะครับซึ่งในวันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากกระทรวงการต่างประเทศที่คุณกาจนาพัทรชดอธทิบบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศถแถลงข่าวโดยมีการถแถลงข่าวช่วงหนึ่งระบุว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึง้งสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์โจมตีสําคัญที่โรงพยาบาลที่ฉนวนกาซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้ยรอยรายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าผิดกฎหมายมนุษยธรรม ระหว่างประเทศอย่างรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศได้สรุปตัวเลขล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ผลกระทบที่มีต่อคนไทยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกเข้าไปก่อเหตุอุกอาจถึงในอิสราเอลตอนนี้จํานวนผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยจากเหตุการณ์นี้อยู่ที่30คนนะครับมีผู้บาดเจ็บ16คนมีผู้ถูกจับกลุ่ม17คนจํานวนยอดผู้ส่งกลับเกือบ8,000คน พุ่งไปแ1ดพันหนึ่งร้อยหกสิบคนแล้วในตอนนี้นะครับโดยในตอนนี้มีเจ็ดเที่ยวบินที่อพยพคนไทยกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนผู้อพยพที่กลับมาถึงไทยแล้วเก้าร้อยยี่สิบหกคนโดยเมื่อช่องชวงเช้าก็มีเครื่องบินของกองทัพอากาศบินไปยังกรุงเทวาวิฟเพื่อรับคนไทยกลับมาโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยสิบเก้า ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้จำนวน145คนและพรุ่งนี้ก็น่าจะมีสายการบินพานณิชย์นะครับจาก L L, อิสราเอลแอร์ไลน์อบพยพคนไทยมาเพิ่มเติมอีก80คนอธิบดีกรมสารนิเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมครับว่าทางการไทยพยายามจัดเที่ยวบินทุกวันและยังคงตั้งเป้าหมายคนคนไทยกลับบ้านให้ได้อย่างน้อยวันละ400คนต่อไปนี้จะมีแผนการลำเลียงคนไทยเพิ่มเติมก็คือมีจุดพักคอยในการอพยพคนไทยที่ประเทศที่3 ก็คือที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอเมิเรตครับแผนที่โคศกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยออกมาก็คือเป็นแผนในลักษณะที่ว่าต่อไปนี้จะมีเครื่องบินเช่าเหมาลำขนาดใหญ่บินรับคนไทยที่อยู่ในอิสาราเอลไปลงจอดที่ดูไบซึ่งเที่ยวบินนี้จะใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าและหลังจากนั้นดูไบจะเป็นจุดพักคอยของคนไทยที่อพยพมาจากอิสาราเอลเพื่อรอในการเดินทางด้วยเครื่องบิน เที่ยวบินต่างๆที่สามารถจัดการเที่ยวบินจํานวนมากขึ้นทยอยกลับมาที่ประเทศไทยโดยได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องบินของกองทัพอากาศเครื่องบินพาณิชย์จากการบินไทยแอร์เอเชียนกแอร์แล้วก็ไลออนแอร์นะครับแผนนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่2 2ตุลาคมเป็นต้นไปคาดว่าจะรับ ผู้อพยพได้ถ้าเป็นไปตามแผนต่ำๆเนี่ย600คนยังไม่รวมถึงเที่ยวบินตรงจากอิสราเอลที่กลับมาประเทศไทยซึ่งตอนนี้สามารถรองรับได้ประมาณวันละ400คนนะครับส่วนเรื่องที่เครื่องบินไทยต้องบินอ้อมโดยเฉพาะเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศจนทําให้เสียเวลาการเดินทาง3-4ชั่วโมงผิดกับประเทศอื่นๆที่ใช้เวลาน้อยกว่านั้นวันนี้ถูกพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ออกมาพูดเรื่องนี้อีกรอบว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ขอบินผ่านประเทศที่จะมีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าอาจจะอนุญาตแต่ล่าช้าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าตัดสินใจบินอ้อมเพราะคิดว่าการเสียเวลาอ้อม3าชั่วโมงดีกว่าจะต้องไปขออนุญาตเช่นต้องไปขอประเทศที่ไม่ที่ปกติไม่อนุญาตให้ปิดปลายทางที่ประเทศอิสราเอลเราก็จะต้องขออนุญาตหลายประเทศ ขอในสิ่งที่ต้องขอกรณีพิเศษซึ่งปกติต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็เลยตัดสินใจว่าจะเป็นการบินอ้อมแล้วใช้เส้นทางที่มีการขออนุญาตแล้วเชื่อได้ว่าได้รับอนุญาตแน่นอนมากกว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุเลยนะครับว่ากรณีของประเทศที่มีความเสี่ยงว่าขอไปแล้วจะไม่ให้หรือขอไปแล้วให้แต่อาจจะล่าช้าเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าไม่ขอเลย พราะอยากให้มันเร็วไม่อยากเสี่ยงเรื่องความล่าช้าบางคนอาจจะบอกว่าประเทศอื่นยังบินได้ก็แล้วแต่บางประเทศก็มีข้อตกลงกันและความจริงถ้าเราขออนุญาตในห่วงภาวะสงครามสถานการณ์มนุษยธรรมเราก็อาจจะได้ก็ได้แต่เราไม่อยากเสี่ยงไม่อยากรอดังนั้นนักบินบินอ้อม3-4ี่ชั่วโมงไม่ได้เป็นประเด็นสำหรับเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกรันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุนะครับว่าขอย้ําว่ามีการหารือในทุกระดับเรียบร้อง และให้แน่ใจว่าตัวประกันปลอดภัยขอให้ปล่อยพลเรือนเป็นผู้เริสุดทุกฝ่ายพยายามดําเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คนไทยกลับมาประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยในช่วงหนึ่งของการถแถลงข่าวของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงประเด็นนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีการย้อนไปถึงสิ่งที่นายกนฐมนตรีหรือแม้กระทั่งรองนายกนฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกมาระบุว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณบวกเกิดขึ้น ท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ขยายความนะครับว่าสัญญาณบวกที่ว่าเนี่ยมีความหมายถึงว่าอย่างน้อยที่สุดก็เชื่อได้ว่าตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นคนไทยน่าจะปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นจากข้อมูลที่ได้รับมาจากกระทรวงการต่างประเทศหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่กลุ่มติดตัวธามาสได้มีการเผยแพร่คลิปตัวประกันที่เป็นตัวประกันลูกครึ่งฝรั่งเศสออกมาซึ่งน่าจะเป็นสัญญ,ญาณให้เห็นว่าตัวประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติยังปลอดภัยอยู่ นอกจากนี้สิ่งที่เป็นสัญญาณบวกก็คือยังไม่มีสัญญาณเรื่องของการสังหารตัวประกันเพื่อเป็นเงื่อนไขในเครื่องของข้อแรกเปลี่ยนต่างๆนะครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นโฆษกระทรวงการต่างประเทศก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเนั่นแหละครับว่าเป็นเรื่องยากนะครับที่จะสามารถคาดการได้ว่าการปล่อยตัวประกรันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยตัวประกันคนไทย จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่เพราะว่าต้องติดตามสถานการณ์หลายๆอย่างประกอบกันและยิ่งถ้ามองภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเหตุโจมตีโรงพยาบาลในชนวนกาซาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยอมรับตรงไปตรงมาในการถแถลงข่าวเลยครับว่าสถานการณ์แบบนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาสถานการณ์ต่างๆจะยิ่งเลวร้ายลงก็อาจจะทําให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการ ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวไปด้วยนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ออกมาขณะเดียวกันก็ยังมีถแถลงการที่กระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเหตุโจมตีโรงพยาบาลที่เรารายงานไปก่อนหน้าแล้วนะครับก็คือถแถลงการ,ร์ังกล่าวระบุว่าประเทศไทยรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์การโจมตีโรงพยาบาลทางตอนเหนือของฉนวนกาซาซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนผู้บริสุทธ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก และขอไว้อาลัยแก่ผู้เคราะห์ร้ายและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียประเทศไทยขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินความพยายามเพื่อยุติวัจักรความรุนแรงและความโหดร้ายทั้งปวงโดยทันทียิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยเรียกร้องให้มีการเคารพและปกป้องพลเรือนโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตัวเลขที่ออกมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยดูเหมือนว่า จะเป็นตัวเลขที่ออกมาจากหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็มีตัวเลขจากกระทรวงการต่างประเทศก็ยอดหนึ่งแต่ว่าอีกยอดหนึ่งที่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาก็คือตัวเลขจากกระทรวงแรงงานครับระบุว่ามีตัวเลขตลอดทั้งเดือนตุลาคมในกรณีที่ตัวเลขคนไทยที่เดินทางกลับจากอิสาราเอลอยู่ที่5689คนมีจำนวนที่เดินทางกลับเองผ่าน,านา่าผนสถานเอกอัครราชทูต252คนแบบซื้อตั๋วกลับ 63คนรวมเป็น315คนทั้งนี้ตาลตั้งเป้าหมายรออบพยพคนไทยวะละ400 0คนนั้นมีรายงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าระหว่างวันที่11ตุลาถึง18ตุลามีตัวเลขผู้ขาดไม่ได้ไปขึ้นเครื่องอยู่ที่140คนนะครับอันนี้คือตัวเลขที่อาจจะ มีการพูดถึงในหลายหน่วยงานที่อาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าถ้าได้ฟังแถลงข่าวในช่วงบ่ายที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวเนี่ยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ได้พูดถึงตัวเลขที่อาจจะออกมาจากหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าขอให้ยึดตัวเลขของกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักนะครับเพราะว่าการรายงานตัวเลขของหน่วยงานต่างๆอาจจะมีการประสานงานรายงานกันอยู่แล้วแต่พอมีการนับจํานวนนับตัวเลข การสื่อสารอาจจะไม่ครบถ้วนการคำนวณอาจจะผิดพลาดทําให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการถแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่กระทรวงการต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าขอให้ยึดตัวเลขของกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักทีนี้มาดูแผนอพยพคนไทยต่อนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงแผนการอพยพที่บอกว่ากระทรวงการต่างประเทศกําลังจะมีแผนใหม่ว่าด้วยการที่เดี๋ยวจะเช่าเครื่องบินเหมาลําขนาดใหญ่ไปรับคนไทยที่อยู่อิสราเอล ไปพักคอยที่ประเทศที่3ก็คือดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนแล้วก็จะค่อยๆทยอยให้คนไทยที่อยู่ที่ดูไบที่มาจากอิสราเอลเนี่ยค่อยๆเดินทางกลับประเทศไทยตามเที่ยวบินที่เดี๋ยวจะมีการจัดไว้เป็นพิเศษด้วยความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศหรือแม้กระทั่งเครื่องบินของสายการบินพาณิชย์เนี่ยนะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากการบินไทยครับคุณชายเอยมซิวริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงพระกิจ การส่งเครื่องบินไปรับคนไทยในอิสราเอลระบุว่าเที่ยวบินแรกได้เดินทางกลับถึงไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในกรณีของการบินไทยนะครับโดยมีจํานวน266คนคืนนี้จะมีเที่ยวบินไปรับที่อิสราเอลอีกหนึ่งเที่ยวบินและจะเดินทางกลับในช่วงเช้ามืดของอีกวันแต่ว่าหลังจากนั้นจะมีการปรับแผนใหม่โดยจะเปลี่ยนไปลงนอกประเทศอิสราเอลครับก็คือที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นจุดที่อยู่นอกอิสราเอล การบินไทยนั้นมีเส้นทางบินอยู่แล้วเพื่อให้สามารถพาคนไทยออกจากจุดเสี่ยงที่ได้ก่อนและจะได้รับคนไทยจากจุดนั้นกลับมาสู่เมืองไทยในตอนนี้ก็น่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยจะเริ่มปรับแผนเที่ยวบิน22ตุลาคมนี้จากนั้นจะทําการบินทุกวันจํานวน10เที่ยวบินไปจนถึง31ตุลาคมเลยครับซึ่งการบินไปรับที่ UAE จะทําให้ช่วยประหยัดเวลาจาก12ชั่วโมงเหลือ6ชั่วโมงและยังสามารถ่นเวียนเครื่องบินได้ทัน รวมถึงลูกเรือแล้วก็นักบินด้วยซึ่งตอนนี้ก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่เดียวสาเหตุที่เลือกที่นี้ที่เดียวก่อนเพราะว่ามีข้อจํากัดเรื่องของทรัพยากรนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยระบุว่าตอนนี้มีเครื่องบินจนํานวนหนึ่งลำที่ไปรับเพียงพออยู่แล้วเพราะต้องให้สอดคล้องกันระหว่างเที่ยวบินที่บินออกจากเทลวิฟมาที่ UAE และสอดคล้องกับที่การบินไทยจะไปรับจาก UAE เข้ากรุงเทพมหานครนะครันบนี่คือความชัดเจนเรื่องของแผนการอพยพที่ชัดเจนแล้วหลังจกว่า22ตุลาคมประเทศไทยจะมีการอพยพแผนอพยพคนไทยในอิสราเอลจานวนมากที่ในอตอนนี้แจ้งความประสงค์แล้ว800 0กว่าคนด้วยแผนเพิ่มเติมก็คือไปรับคนไทยในอิสราเอลแล้วไปจอดไปดรอปอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ UAE ที่ดูบายก่อนแล้วก็ จะมีการจัดเที่ยวบินในการรับคนไทยจากดูไบกลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้งนะครับนี่คือแผนเพิ่ม,เต,มเติมที่ออกมาในภารกิจที่จะช่วยเหลือคนไทยอพยพออกมาจากประเทศอิสราเอลนะครับคาดหวังว่าสิ้นเดือนนี้อาจจะได้เห็นภาพในเชิงข่าวดีของการอพยพคนไทยนะครับก่อนหน้านี้เคยมีการพูดถึงแผนเบื้องต้นว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่แผนอพยพคนไทยในอิสราเอลจะลุล่วง ภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งในจำนวนเที่ยวบินต่างๆเนี่ยถ้ารองรับได้400คนในในกรณีเที่ยวบินตรงแล้วก็ถ้ามีแผนเพิ่มเติมจากประเทศที่3อพยพออกมาได้จากอิสราเอล600คนอีกก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับว่าแผนอพยพคนไทยในอิสราเอลจะลุล่วงภายในปลายเดือนนี้ แต่ถึงอย่างนั้นเพราะกิจยังไม่จบนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีจํานวนผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันที่เป็นคนไทยอยู่ถึง17คนด้วยกันตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่น่ากังวลแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต้องยอมรับแหละครับว่าเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้จริงๆว่าชะตากรรมของผู้ที่จับเป็นตัวประกันถูกจับเป็นตัวประกันทั้ง17คนนั้นจะได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสเมื่อไหร่หรือแม้กระทั่ง ต้องพูดตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับจำนวนที่เป็นคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกรันนั้นจริงๆแล้วอยู่ที่17คนหรือไม่หรือจริงๆแล้วมีจำนวนคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกรันมากกว่านั้นในตอนนี้มีสัญญาณออกมาเรื่อยๆนะครับจากอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียที่เป็นคนไทยในอิสราเอลที่เป็นทั้งแรงงานหรือว่าเป็นทั้งผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ น่าจะมีคนไทยที่ติดค้างแล้วเป็นการติดค้างอยู่ในพื้นที่อันตรายในอิสราเอลใกล้กับฉนนกาซาจำนวนมากนะครับแผนก่อนหน้านี้นายกฐ้นตรีเพิ่งพูดเมื่อวันนี้หรือเมื่อวานนี้เองว่าดูเหมือนว่าการที่เราประเมินก่อนหน้านี้ว่ามีการอพยพประชาชนออกมาจากพื้นที่เสี่ยงในอิสราเอลจำนวนมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย นั่นอาจจะเป็นการคาดการณ์ที่ผิดนะครับเมื่อดูจากอะไรบ้างเมื่อดูจากจํานวนแรงงานที่ยังสามารถติดต่อได้แล้วก็ยังเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายอยู่หรือแม้กระทั่งถ้าเราดูจากจํานวนคนไทยที่มีรายชื่ออยู่บนเครื่องบินที่จะสามารถขึ้นเครื่องบินเพื่อไปอพยพเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ายังมีคนไทยจํานวนหนึ่งที่ ไม่ได้ไปสนามบินนะครับรายชื่อขาดหายไปไม่ปรากฏตัวแล้วก็ไม่สามารถขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับมาที่ประเทศไทยได้คนไทยกลุ่มที่หายไปเนี่ยคงจะต้องมีการสืบสอก,กันอีกทีว่าสถานะของพวกเขาปลอดภัยหรือไม่ทางการไทยพูดถึงขั้นที่ว่าไม่ขึ้นเครื่องไม่ทันขึ้นเครื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวหาทางดําเนินการในการอพยพภายหลังได้ไม่มีปัญหา แต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือสถานะความปลอดภัยของผู้ที่ไม่ได้มาปรากฏตัวที่สนามบินแล้วก็ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้เนี่ยเป็นยังไงกันแน่หมายความว่าคนกลุ่มนี้ยังอยู่ในพื้นที่อันตรายแล้วไม่สามารถออกมาจนถึงสนามบินได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาก,กันต่อไปนะครับสํานักข่าว d a y Make t o m o r r o w today